วันนี้แขกรับเชิญของเราเธอเป็นนักแสดงสาวสวยเสร็จแล้วเธอก็เป็นโรคไตรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถปัสสาวะเองได้เป็นเวลานานถึง9ปีปัสสาวะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าไตวายไม่เคยทุกข์อะไรขนาดนี้มาก่อนเลยทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจค่ะอาจารย์ชีวิตวนอยู่อย่างนี้ค่ะอาจารย์ร้องไห้มาก็ร้องไห้เยอะมากปีแรกนี่ร้องไห้เยอะจนเป็นโรคซึมเศร้าเลยตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างปุ๊กสุขภาพดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากหลังจากที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตแต่ว่าก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายเนี่ยมันหนักมากถึงขนาดขั้นเกือบเสียชีวิตนะคะเราใช้ชีวิตอย่างประมาทมันก็เลยทำให้ร่างกายเราสุดมีแต่สุดอย่างเดียวค่ะประมาทในเรื่องของการกินใช่ไหมประมาทในเรื่องของการกินเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าโรคไตที่เป็นเนี่ยมันเกี่ยวกับการกินกินแบบอยากกินอะไรก็กินตามใจปากมากๆรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรสจัดรสเผ็ดคือกินทุกอย่างกินไม่เลือกอยากกินเวลาไหนก็กินไม่เลือกเวลาด้วยค่ะการกระทำแบบเนี้ยมันทำให้ร่างกายปุ๊กกี้อ่ะมันค่อยๆสุดลงมันอยู่ข้างในเราจะไม่รู้ตัวเลยเพราะบางทีเนี่ยอาการเนี่ยมันไม่ได้ออกในณบัดดลตรงนั้นมันค่อยๆกัดกินไปเรื่อยๆค่ะเราเห็นปุ๊กกี้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะซ้อนกันเนี่ย7-8ชามแล้วปุ๊กกี้ชามความรู้สึกคือชามมันเล็กค่ะอาจารย์เข้าใจค่ะแต่รู้ว่าวันนั้นปุ๊กกี้ปรุงแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอย่างอร่อยแล้วยังมีความรู้สึกเลยว่าปุ๊กกี้เป็นคน enjoy eating นะนั่นคือสิ่งที่เป็นกิจวัตรเลยเหรอคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสะใจอะค่ะอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่เขาปรุงมามันขาดเค็มบางทีนะคะเราก็เติมไปอีกหรืออาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะที่เขาเสิร์ฟมาเป็นชามแล้วมีน้ำซุปปุ๊กกี้ก็จะใส่น้ำส้มอีก2ช้อนนะคะน้ำปลาช้อนนึงบ้างช้อนครึ่งบ้างนะครับพริกป่นน้ำตาลแล้วพอใส่ไปมันก็ติดรสชาตินี้มันต้องเค็มต้องหวานต้องเปรี้ยวนะคะแล้วถ้าเกิดจืดเนี่ยถ้าน้ำปลาไม่ถึงเนี่ยคือไม่อร่อยต้องใช้คำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะมันไม่รู้จริงๆว่าไอ้สิ่งที่เรากินเนี่ยก็ไม่เห็นจะอันตรายอะไรเลยอาหารก็สะอาดแต่เกลือที่เราบริโภคเข้าไปหรืออะไรต่างๆที่มันเกินความจำเป็นเนี่ยมันคือโทษคือปุ๊กกี้กล้าพูดเดี๋ยวว่าที่ตัวเองเป็นก็เพราะเหตุนี้คือเราละเลยมันไม่เห็นมันไม่มีอาการใช่ไหมคะอาการไม่มีเลยมันค่อยๆบอกเราทีละนิดแต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นมีเหตุการณ์นึงนะคะไปเป็นพิธีกรแล้วเวทีเนี่ยแค่บันไดสามขั้นนะคะปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไปสามขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกเพราะว่าขาเนี่ยบวมเพราะว่าไตมันเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าไตมันกำเริบขนาดนี้แล้วเราก็คิดว่าเออมันบวมเดี๋ยวก็คงหายแล้วทีนี้พอขั้นที่สองเนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลยปุ๊กกี้ไม่ทราบเลยใช่ไหมว่ากำลังป่วยเป็นโรคไตคือโรคไตมันเป็นโรคที่ลึกมากนะคะและอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนมองข้ามไปเยอะคือเรารู้ว่าเราเป็นโรคไตแทนที่เราจะหยุดเค็มเรากลับไปกินเหมือนเดิมคือทุกสิ่งทุกอย่างมีโซเดียมหมดอย่างเช่นอาหารสมัยใหม่ที่คนรุ่นใหม่ชอบรับประทานไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์เกอร์พวกเฟรนช์ฟรายหรือพวกอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋องใช่ค่ะปลากระป๋องเนี่ยโซเดียมสูงมากแต่ว่าเชื่อว่ากินแล้วมันเค็มนะฮะมันไม่ได้เค็มแบบฟ้องว่าลิ้นเรารับรสเค็มแต่มันมีโซเดียมสูงนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะทุกอย่างแล้วก็เครื่องปรุงหรือว่าซุปก้อนคือปุ๊กกี้กินทุกอย่างอะค่ะที่พูดมานั่นหมายความว่าตัวปุ๊กกี้เองเป็นคนรับประทานอาหารติดเค็มจนเป็นนิสัยแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังรับประทานเค็มเกินกว่าที่ร่างกายควรจะรับได้ใช่เพราะคิดว่ามันก็ไม่ได้เค็มมากอะไรคนอื่นเขายังใส่มากกว่าเราอีกใส่น้ำปลาค่ะมากกว่าเราอีกเรากินแค่นี้ปกติคิดเองเออเองพอไปตรวจเขาบอกว่าเนี่ยมีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะนั่นบ่งบอกถึงการไตมาละถ้าหากคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารรสจัดติดต่อกันแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยหรือมีบ้างแต่ตัวเองไม่รู้เราจะมีวิธีการสังเกตไหมว่าตัวเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติของการเป็นไตวายเพราะว่าปุ๊กกี้เนี่ยคือ1ไม่มีแรง2ขาบวมนะคะโดยโปรตีนรั่ว3อ่อนเพลีย
คือมันเกิดขึ้นอาการเยอะแยะมากเลยบ่งบอกถึงการไม่ปกติของร่างกายปุ๊กกี้เริ่มขั้นตอนในการรักษายังไงเนี่ยเมื่อตัวเองรู้แล้วนะว่าเราป่วยเป็นโรคไตคือเนื่องจากตอนนั้นนะคะปุ๊กกี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องไตขนาดนี้นึกออกไหมฮะเราก็มีจุดมุ่งอยู่ในสมองเลยว่าเราไม่ฟอกเลือดเราจะไม่ยอมฟอกเลือดนั่นคือพันธนาการของชีวิตก็เลยหาวิธีว่าที่ไหนทำยังไงดีแล้วก็ไปได้มาก็คือพระอาจารย์คนนั้นเก่งหมอคนนี้เก่งนะคะคนนั้นโอ้โหแบบมีอะไรที่มันเหมือนวิเศษเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่เราอ่ะคือหมายความว่าไปรับประทานยาแบบแพทย์ทางเลือกมันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกเขาเป็นสมุนไพรอ๋อเขาเป็นสมุนไพรสดๆเอามาให้เราแล้วเขาก็เอาขึ้นมาให้ดูแล้วเขาก็กัดให้ดูด้วยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเราก็เอามากัดตามเขาแล้วมันก็ฉุนมากนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกินสดให้ไปต้มน้ำกินแทนน้ำเลยปุ๊กกี้กินอยู่ปีหนึ่งอ๋อกินตั้งปีหนึ่งเดือนแรกมันกระฉับกระเฉงค่ะมันมีแรงขึ้นมาเราก็มีกำลังใจคิดว่าดีแต่พอเดือนที่สองก็สติลอย่างนี้นะคะพอเดือนที่สามก็แย่ลงแต่ก็ยังมีความหวังอีกเดือนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนเป็นปีหนึ่งอะเลิกกินแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังบอกว่าในสมุนไพรมีโพแทสเซียมสูงมากแล้วโพแทสเซียมกับไตไม่ถูกกันนั่นแหละนั่นเป็นการเร่งรัดยิ่งต้องฟอกเลือดใหญ่เลยไม่งั้นตายปุ๊กกี้คะในระหว่างนั้นเนี่ยปุ๊กกี้ขอโทษปุ๊กกี้ก็ไม่มีปัสสาวะแล้วใช่ไหมปัสสาวะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าไตวายไตไม่กรองอะไรเลยนะคะแบบมันจะมีสารที่ไม่ดีต่อร่างกายสารยูเรียที่ออกมาทางปัสสาวะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ออกมาโดยไตขับออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นเขาก็เลยมีเครื่องฟอกไตคือเครื่องไตเทียมเพื่อที่จะเอาเลือดของเราออกมาเนี่ยค่ะรูยังอยู่เอาเลือดเข็มล่างเนี่ยเข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าใหญ่กว่าค่ะแทงเข้าไปต้องผ่าตัดเส้นก่อนนะคะผ่าตัดที่คอก่อนแล้วมาผ่าตัดที่แขนอันนี้คือเส้นถาวรในเส้นชั่วคราวพอเลือดสะอาดปุ๊บเข้าเข็มบนวนอย่างเงี้ย4ชั่วโมงคือหมายความว่าวันเว้นวันก็ต้องโดนเจาะวันเว้นวันแผลยังไม่หายก็เจาะใหม่อีกใช่ค่ะเพราะเขาใช้บัตเทิลโฮลนะคะคือใช้รูเดิมค่ะรูเดิมจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเส้นเลือดแตกน้อยทรมานแล้วในระหว่างที่เขาดึงเลือดเราออกไปเรารู้สึกยังไงบ้างวิววิวไม่อันนั้นไม่รู้สึกอันนั้นไม่รู้สึกก็คือนอนอยู่แต่ว่าความดันของเราจะแปรเปลี่ยนในคำว่าระหว่างที่เราฟอกเลือดบางคนนอนล้างไตฟอกเลือดอยู่ก็ช็อกก็รีบปฐมพยาบาลกันมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างบางคนนอนฟอกเลือดอยู่ดีๆพอฟอกเสร็จแล้วคุยกับปุ๊กกี้อยู่ข้างๆเตียงกันนะคะพอกลับไปบ้านส่งข่าวมาที่โรงพยาบาลว่าเสียชีวิตมันขึ้นอยู่ว่าแจ็คพอตจะอยู่กับใครค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงในระหว่างที่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดนั้นความรู้สึกลำบากลำบนมีมากขนาดไหนไม่เคยทุกข์อะไรขนาดนี้มาก่อนเลยทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจค่ะอาจารย์เพราะว่าวันแรกที่ไปฟอกเลือดเนี่ยใส่กระโปรงไปใส่แว่นตาดำไปนะฮะแทงเข็มเข้าไปก็เจ็บแทงสดๆไม่ใช้ยาชาพอฟอกเลือดไปเสร็จปุ๊บก็อ่อนเพลียเพราะเขาต้องเอาน้ำหนักเราออกเขาจะตั้งคำว่าน้ำหนักแห้งขึ้นมาสมมติว่าน้ำหนักแห้ง50วันนี้เรากินเข้าไปไตไม่ขับฉี่น้ำอยู่ในร่างกายเราเต็มไปหมดมันจะขึ้นมาประมาณ3กิโลหรือ2กิโลภายใน2วันนะคะน้ำหนักขึ้น 3-2 กิโลแล้วพอเราไปฟอกอีกจะต้องเอา3กิโลนั้นทิ้งออกไปให้ได้รีบน้ำหนักออกไปอ่ะ3กิโลอ่ะมันเพลียฟอกเลือดเสร็จอย่าคิดได้คิดไปทำอะไรเลยค่ะก็คือต้องนั่งนิ่งๆกลับมาแล้วนอนแล้วเราปุ๊กกี้จะไปเอารายได้ที่ไหนมาจุนเจือตัวเองตัวคนเดียวมันมีแต่รายจ่ายหมดกับโรคไตเยอะมากใช้ไป6ล้านฮะท้อแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะไม่สู้หรือต้องนั่งร้องไห้มาคือตอนแรกๆอ่ะท้อค่ะเพราะไม่ชินเลยร้องไห้มาก็ร้องไห้เยอะมากปีแรกนี่ร้องไห้เยอะจนเป็นโรคซึมเศร้าเลยจากการที่ปุ๊กกี้ได้พบกับนักกำหนดอาหารเขาจะสอนให้ปุ๊กกี้ปรุงอาหารเองสบายใจกว่าการซื้ออาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะอย่างที่ปุ๊กกี้บอกว่าเบคอนก็มีโซเดียมสูงแล้วปรุงอาหารเองปรุงยังไงก็มีเขาจะมีเมนูบอกมาบางทีเขาให้เราอะแดปเองนะคะอย่างเช่นเราสามารถเอาไข่ขาวคุกทำอะไรในเมนูต่างๆได้ไข่แดงกินไม่ได้ไข่แดงไม่แยกออกไปเลยค่ะไม่ให้ทานหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันมีฟอสฟอรัสค่ะนะคะไข่ขาวคือจืดๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะใส่น้ำปลาก็คือไม่เรียกว่าช้อนนะคะ
หยดนึงก็ไม่รู้จะใส่ทำไมบางทีมันใส่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์เขาก็ให้บีบมะนาวนะคะซอยหอมอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดการกระตุ้นการอาการรับประทานได้เราต้องปรับตัวให้ได้กับอาหารจืดคือตัวปุกกี้เองซึ่งเป็นโรคไตแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตเนี่ยไม่ต้องทำถึงขนาดนี้เพียงแต่ลดเค็มเท่านั้นเองระดับอย่างปุกกี้เนี่ยการดื่มน้ำในแต่ละวันก็ยังต้องถูกบังคับหรือว่าเธอกินน้ำเยอะไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าไตไม่สามารถกรองปัสสาวะออกมาได้น้ำก็จะอยู่ในร่างกายเราตลอดที่เขาบอกน้ำอาจจะท่วมปอดและเสียชีวิตใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันออกมาไม่ได้ต้องไปฟอกเลือดเท่านั้นถึงจะดึงน้ำออกทางเลือดได้เวลาปุกกี้ทานน้ำเนี่ยหมอจะบอกเลยบอกว่าคุณทานได้ไหมล่ะ700 ml หรือไม่เกิน800 ml เธอดื่มน้ำได้เพียงแค่วันละ700มิลลิลิตรมันก็ไม่ถึงขวดน้ำ1ขวดที่เราซื้อมากินกันนะมากสุดที่หมอบอกคือไม่เกิน800 800ถือว่าเยอะละเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเค็มเข้าไปอ่ะมันกินเป็นลิตรอยู่แล้วค่ะอาจารย์สิ่งที่ต้องแก้ในเรื่องทานน้ำให้ได้700-800 ml เนี่ยก็คือทานจืดเธอก็ชอบกินของแซ่บๆไม่ใช่เหรอทนได้เหรอที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์กินแล้วตลอดชีวิตถ้าเป็นตัวปุกกี้แล้วเจออะไรเดี๋ยวที่ความทุกข์ทรมานที่ปุกกี้เจอทนได้ค่ะแต่ขอให้เชื่อเหอะว่าถ้าลดลงมาบ้างอ่ะมันจะไม่ต้องเป็นแบบปุกกี้อย่างวันแรกนะคะที่ไปซื้อส้มตำกับแม่ค้านะคะบอกว่าส้มตำไทยจานนึงไม่ใส่ถั่วมีฟอสฟอรัสไม่ใส่น้ำปลามีโซเดียมไม่ใส่กุ้งแห้งมีฟอสฟอรัสทั้งโซเดียมด้วยไม่ใส่ผงชูรสเพราะมีโซเดียมแม่ค้ามองหน้าแล้วก็กินอย่างเงี้ยมาตลอดค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานของชีวิตแล้วเนี่ยแล้วทางเลือกมันมีแค่2ทางเลือกคือต้องทำแบบนี้ให้ได้กับตายอ่ะมันก็ต้องเลือกตรงนี้มันเหมือนบังคับเป็นจริงแล้วส้มตำ1จานที่เขาตำกันโดยทั่วไปนี่โซเดียมสูงใช่ไหมมากโดยเฉพาะถ้ามีปูเค็มมีปลาน้ำปลาด้วยนี่ขนาดสั่งต้มตำไทยนะคะยังต้องไม่ใส่ถั่วไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่น้ำปลาเลยฟอกเลือดเป็นเวลานานกี่ปีคะ9ปีก็เรียกว่า9ปีอะค่ะแต่นี่ตอนนี้ยังฟอกอยู่ไหมอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตประมาณไม่ถึง2ปีนะคะคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่อยากทราบอะเรื่องของการเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปลี่ยนไตมันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนใช่ค่ะอาจารย์นิสักทราบว่ามีคนรอคิวกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนทั้งประเทศใช่ค่ะกว่าจะได้ไตที่เหมาะสมกับเลือดกับเซลล์ของตนบางคนรอจนเสียชีวิตไปก็ยังไม่มีใช่ค่ะปุ๊กกี้เล่าถึงความลำบากลำบนหน่อยได้ไหมคะคือปุ๊กก็ไปลงคิวนะคะเขาให้ลงทะเบียนคิวนะคะกับสภากาชาดเนี่ยเอาไว้ว่าเราปรารถนาที่จะได้ไตเปลี่ยนพอไปลงคิวไว้เรียบร้อยแล้วก็รอเขาเรียกเท่านั้นพอของตัวปุ๊กกี้เนี่ยไม่เคยโดนเรียกเลยเศร้านะคะอาจารย์เศร้ากี่ปีคะตั้งแต่ขอไปประมาณ7ปีครึ่งถึง8เกือบ8ปีเขาถึงจะเรียกเขาถึงจะเรียกค่ะในปีที่9แล้วก็พอไปถึงเขาก็ให้นั่งรอเขาให้ไปถึงโรงพยาบาล 6:00 น.นะคะเขาให้นั่งรอจนถึง 14:00 เหลือเนื้อเยื่ออย่างเดียวถ้าเนื้อเยื่อตรงคุณได้แล้วมันบีบหัวใจอะค่ะอาจารย์ตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายสองเนื้อเยื่อจะได้ไหมเนื้อเยื่อจะตรงไหมค่ะบีบหัวใจมากๆปุ๊กก็ต่อสู้กับจิตใจตัวเองว่าอย่ากังวลอย่ากลัวได้เราต้องได้เราทำดีเราต้องได้เราพูดดีคิดดีทำดีเราไม่เคยอิจฉาริษยาใครเพราะปุ๊กกี้คิดว่าถ้าได้เปลี่ยนไตจะทำให้ ชีวิตแล้วก็สุขภาพกลับมาดีขึ้นคือมันเหมือนกับหลุดจากนักโทษที่อยู่ในคุกคือต้องไปฟอกเลือดมันทุกทรมานเสียเงินเสียทองเสียร่างกายเสียทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอาจารย์เจ็บปวดทรมานอ่อนเพลียวนอยู่อย่างเงี้ยตอนที่ผ่าตัดเข็นออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาดูแลปุ๊กกี้ยังไงมันเจ็บอ่ะอาจารย์ค่ะมันเจ็บมากแล้วก็เขาก็คอยดูว่าผลปัสสาวะจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าในเมื่อเรามีไตแล้วปัสสาวะต้องมีปรากฏว่าปัสสาวะไม่มีนั่นก็อาจจะหมายความว่ามันกระทบกระเทือนไปถึงไตอาจจะไม่ทำงานใช่แต่ถ้าเป็นไตของญาติเราอะนะคะเขาจะมีห้องสองห้องเลยห้องหนึ่งผ่าออกของญาตินำมาผ่าเข้าตรงนี้เลยถ้าญาติเราบริจาคนั่นหมายถึงไตสดๆอันนั้นน่ะผ่าปุ๊บเย็บปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาไตทำงานเลยแต่ของปุ๊กกี้เนี่ยการฟื้นตัวอะไรมันก็อาจจะช้าเขาก็เลยส่งปุ๊กไปฟอกเลือดคนฟอกเลือดหมายความว่าคนไตไม่ทำงานปุ๊กก็เข็นกลับมาที่เดิมอีกแล้วเหรอแล้วปุ๊กก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอก
ฉันจะต้องมาที่เนี้ยมาฟอกเลือดอีกไม่เกิน3ครั้งเท่านั้นแล้วไตจะทำงานฟอกเลือดครั้งแรกตัวก็บวมขาบวมไม่มีปัสสาวะพอวันที่6ที่7อะค่ะปัสสาวะออกโอค่ะปุ๊กดีใจมากไม่เคยฉี่เลย9ปีแล้วตั้งแต่วันที่เปลี่ยนไตมาจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วปุ๊กกี้2ปีสุขภาพปุ๊กดีขึ้นเฉพาะโรคไตนะคะแต่ว่าหมอบอกว่าปุ๊กยังเป็นโรคไตในระยะอ่อนๆ อยู่ในระยะอ่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะกินเค็มได้บ้างแต่อย่าเยอะในเมื่อเราเนี่ยติดรสชาติจืดมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับปุ๊กกี้เท่าไหร่สามารถใช้ชีวิตปกติได้มันรีแลกซ์สังหาจารย์มันไม่เครียดความรู้สึกข้างในเราใช่มันไม่ต้องแบบถูกพันธนาการชีวิตอ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนค่ะอาจารย์ปุ๊กกี้เกิดจากตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่ทำงานอยู่นอกบ้านทุกคนก็ต้องออกมาใช้ชีวิตในสังคมเราต้องกินอาหารนอกบ้านคือเข้าใจนะคะว่าทุกคนน่ะรักในรสชาติแต่อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันคืออันตรายถ้าหากว่าร้านอาหารตระหนักในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตปุ๊กกี้คิดว่าเป็นยังไงหัวอาจารย์คะตบมือให้เลยค่ะเพราะว่าทางเลือกมันไม่มีอาจารย์นึกออกไหมคะมันไม่มีตอนนี้มันก็มีอาหารคลีนใช่ไหมคะซึ่งก็ลดโซเดียมลงมาอาหารคลีนก็จะขายราคาสูงนั่นหมายความก็ได้บริโภคเกลือที่มันต่ำสามารถผลิตเมนูที่เป็นธรรมดานะคะแล้วลดโซเดียมลงมาเนี่ยคนในประเทศไทยอ่ะจะปลอดภัยจากโรคไตขึ้นอีกแค่ไหนถ้าทำได้คือเป็นบุญมหาศาลเลยค่ะที่ได้ช่วยชีวิตคนที่ไม่ต้องตกทุกข์ยากลำบากโดยการฟอกเลือดแบบที่ปุ๊กกี้เคยทรมานและเผชิญมาค่ะทุกสิ่งที่ปุ๊กกี้เล่ามาล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นอยากให้ปุ๊กกี้ได้พูดกับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมเขากำลังมีความสุขกับการดำเนินชีวิตแล้วก็มีความสุขกับการกินในชีวิตประจำวันอยู่ค่ะสำหรับท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะคะคือบางท่านอาจจะร่างกายแข็งแรงดีณเวลานี้นะคะแต่ด้วยพฤติกรรมนะคะในการรับประทานนะคะซึ่งท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซเดียมที่เราบริโภคในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ปกติมันมากเหลือเกินนะคะแล้วมันจะส่งผลทำให้ร่างกายเป็นอะไรต่ออะไรได้นะคะไตความดันมาแน่นอนมันจะมาช้าหรือมาเร็วเท่านั้นก็เลยอยากจะบอกว่าหันมาดูแลเถอะค่ะนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินของเราที่เก็บมาเนี่ยไปรักษาตัวเองในตอนที่เป็นมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านนะคะเรื่องการรับประทานความเคยชินของลิ้นเนี่ยร่างกายปรับได้นะคะมันไม่ยากคืออย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยเคยใส่น้ำปลาในอาหารต่างๆนะคะเพิ่ม2 ช้อนชาหรือ2ช้อนหรือช้อนโต๊ะ1อะไรเต็มๆประมาณนี้เราก็สามารถลดลงได้นะคะจาก2ช้อนชาอาจจะเหลือช้อนชาครึ่งหรือถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่อร่อยก็อาจจะเหลือ1ช้อนชาเศษ3ส่วน4วันต่อมาก็ลดลงมาเหลือช้อนครึ่งคือร่างกายของเราเนี่ยมหัศจรรย์มากนะคะสามารถปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ที่เราว่าเราจะทำหรือไม่ถึงเวลานั้นร่างกายคุณจะเป็นร่างกายที่ดีและแข็งแรงคืออยากให้ลดเค็มลงมากันนะคะเพื่อสุขภาพของตัวคุณไม่อยากให้เป็นแบบพี่ปุ๊กกี้คือผ่านความทุกข์ทรมานมากทำได้ทำนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปุ๊กกี้นะที่อุตส่าห์มานั่งเล่าให้พวกเราฟังเป็นอุทาหรณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกว่าอันนี้คือกรณีศึกษาของสังคมไทยที่มีการประมาทเกี่ยวกับการรับประทานเพราะฉะนั้นเค็มน้อยก็สามารถอร่อยได้นะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณปุ๊กกี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์